อนนี้นะครับเราอยู่ที่ไหนครับโป้น่าจะศรีราชาฮะกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่พัทยาเย้หลังจากที่คลายล็อกทุกระยะแล้วระยะ5ก็ปลดล็อกแล้วเราก็เลยไปเที่ยวกันไกลๆดีกว่าก็ไม่ได้ไกลมากหรอกไม่ไกลนะก็ไกลกรุงเทพอ่ะก็ครั้งที่แล้วเราไปนอนโรงแรมที่บาหลีแล้วครั้งนี้เราก็เลยออกต่างจังหวัดบ้างก็คือที่พัทยานี่ไงแล้วก็เดี๋ยวไปสมทบกับเพื่อนๆที่นั่นว่าจะเป็นยังไงแล้วก็โรงแรมที่เราจะไปถ่ายสวยมากแค่ไหนแล้วจะบอกว่าทริปนี้เราออกเดินทางเช้ามากเลยเนาะตั้งแต่กี่โมงตีห้าพอเรากลัวรถติดซึ่งรถก็ไม่ติดจริงๆเวลาเนี้ยคือถือว่าเลิศนะใช่แต่ถ้าตอนนี้แล้วตอนนี้เป็นเวลา6โมงที่กรุงเทพน่าจะติดละใช่เพราะว่าเราดูรีวิวมาแล้วว่าคนออกต่างจังหวัดเยอะมากแน่นอนใช่เพราะว่าที่จองเต็มแล้วก็บอกไปเลยว่าที่พักเราดีมากคือเช็คอินได้8โมงเช้าเดี๋ยวจะพาไปดูที่ที่พักด้วยเนาะถึงแล้วครับพัทยาอยู่ข้างหลังนี่เองอันนี้ก็คือป้ายแลนด์มาร์คเลยอ่ะใช่ที่เวลาเราอยู่ท่าเรือตรงนู้นก็จะเห็นป้ายพัทยานี้เดี๋ยวเราเช็คอินที่โรงแรมกันดีกว่าและตอนนี้นะฮะเราก็มาอยู่กันที่วัดพระใหญ่นะครับซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากจุดชมวิวพัทยาตะกี้นี้ตรงเขาพระตำหนักเมื่อกี้เนาะอืมก็วัดนี้ก็จะเป็นวัดที่ค่อนข้างสวยเป็นจริงๆมาเป็นที่สถานที่ปฏิบัติธรรมด้วยแต่ก็ทำบุญได้บูรณะได้วัดค่อนข้างร่มรื่นใช่แต่ก็เดินเนี่ยเดินขึ้นมาก็ตอนนี้เราขึ้นมาจุดชมวิวจริงๆไม่ต้องให้จุดชมวิวตะกี้ก็ได้นะมาที่นี่ก็จะได้วิวที่ค่อนข้างสวยนะฮะเป็นวิวเมืองพัทยาแล้วก็มีหอคอยพัทยาด้วยใช่มั้ยและลมกําลังดีด้วยแล้วมาเวลาเนี้ยคือฟินแล้วแดดไม่ร้อนกําลังดีก็ได้ทําบุญแล้วเมื่อกี้ใช่ทําบุญนักซ่าทําบุญวันเกิดโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเช็คอินที่โรงแรมกันนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันหาอะไรกินแถววัดก่อนละกันง่ายๆขับรถขึ้นมาได้เลยเนาะไม่ลําบากเท่าไหร่แต่อาจจะลำบากตอนเดินขึ้นบันไดนิดนึงอะไรประมาณนี้ใช่ก็เอาเป็นว่าโอเคฮะที่นี่เตรียมควรมาทำบุญสักครั้งนึงแล้วก็ถ่ายรูปวิวกลับไปฝากด้วยโอเคแฮปปี้อันนี้นะครับก็เป็นห้องของเราในวันนี้ก็จะไม่มีอ่านแต่ก็โอเคกว้างขวางอยู่คืนละประมาณเกือบ800บาทนี่ถือว่าราคาที่ใหญ่นะนี่แล้วก็แบบออกได้ซึ่งข้างล่างมันก็จะเป็นสระว่ายน้ำห้องใหญ่นะเฮ้ hey, ตอนนี้เราเปลี่ยนชุดแล้วนะครับการจะไปปาป้าบีช hey. แต่ว่าร้านฟรานจะหยุดใช่ไหมถึงแล้วนะฮะปาป้าบีชพัทยาก็อยู่ไม่ไกลเมตรจากตัวเมืองนะฮะอยู่ทางพัทยาใต้นี่เองก็ขับมาก็คนเยอะเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าข้างในจะถ่ายรูปสวยแค่ไหนคนเยอะเลยไปอ๋อมันมี2จุดคือจุดที่เป็นอย่างนั้นธรรมดาที่เป็นรังนกแล้วก็จุดที่เป็นรังนกที่เป็นดอกไม้ด้วยไม่มีใครมาหาดอกไม้เลยแต่อันนี้อาจจะเก็บมุมกว้างยากเพราะว่ามันถอยยากไงแต่สำหรับเลนอย่างพวกเราเลนวายได้อยู่แล้วเดี๋ยวเราต้องไปถ่ายตรงนู้นกันด้วยไม่ไปเหนื่อยคนเยอะแล้วเนี่ยจบแล้วสำหรับที่
ปาปาบีชนะฮะพัทยาแนะนำว่าถ้าจะมาช่วงนี้ก็มาแต่เช้าเลยเพราะว่าคนเยอะมากคนเยอะตั้งแต่เช้าพอเปิดปุ๊บคนเข้าเต็มปั๊บเลยก็แนะนำให้มาที่นี่เหมือนกันนะถ่ายรูปสวยมีหลายมุมก็ตามที่เราถ่ายให้ดูใช่ค่ะเราขึ้นรูปไหมโอเคก็ขึ้นรูปประมาณนี้นะฮะสองเย้วันที่สองนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นสระว่ายน้ำกันแล้ววันนี้เราใส่เสื้อเป็นเสื้อคู่มัดย้อมด้วยเออสีสวยเนาะจริงๆเขามีห้องฟิตเนสด้วยนะเออยากไปฟิตเนสเลยว่ะแล้วก็มีบริการน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างมีน้ำดงน้ำแดงอะไรอย่างงี้ด้วยก็ให้ดูรอบๆก็จะเป็นอย่างงี้สระว่ายน้ำแล้ววันนี้เราบอกว่าเพราะว่ามีสระเด็กด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดไปที่อื่นเนี่ยคนคงเยอะถูกไหมใช่ที่นี่ก็ค่ะอันนี้เราเป็นที่ของเราจากที่เราไปเล่นน้ำมาอย่าพูดว่าเล่นน้ำเรียกว่าถ่ายรูปเขาดีกว่าก็ขึ้นมาที่ห้องกันแล้วแล้วเดี๋ยวกำลังตอนนี้หิวมากพี่ป่านอยากจะไปกินก็เสิร์ชร้านยำต่างๆกันมาก็เลยเจอร้านส้มตำลืมผัวโภชนาหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันมั้ยใช่ว่าเป็นยังไงว่าเปิดไปด้วยอืมไปครับร้านตำสะดุ้งนะฮะเมื่อกี้เข้าไปปุ๊บนะไม่มีใครมาต้อนรับเลยคือไปยืนมารอตั้งนานแล้วมีร้านเฮงซวยอย่างเงี้ยไม่มีต้องไปแดกแม่ลิน่าไม่แดกคือตำสะดุ้งตะกี้เข้าไปมาแล้วแบบไม่มีใครต้อนรับเลยอ่ะยืนรอสามไม่มีใครมาบอกเลยว่าเออนั่งคุณอะไรยังไงคือแบบเพราะฉะนั้นรถโอเคอย่าไปกินนะฮะไม่แนะนำให้ไปกินเพราะบริการไม่ดี not serviceพี่ออกดูบอลสุดเด็ดเอาบอลเซ็กซี่เลยเซ็กซี่ยาฝากหน้าบูดักขนาดเลยอ่ะแล้วแบบว่าอุ้ยสวยอุ้ยน่ารักแล้วข้างหลังมันเป็นฉากแบบบ้านอ่ะเออไงพี่โอเร็วๆแอคดีติดอยู่ไหนนี่คือไหนวิดีโอแล้วน่าโกรธมากแล้วกูก็ค้างอยู่อย่างจะไปลงแบบ YouTube ทุกคน150บาทมาไม่ถึงตอนนี้นะฮะก็มาพี่ปลามาบ้านพี่ปลาพอพี่ปลาก็มาพัทยาเหมือนกันโอ๊ยเย็นชิบหายเลยค่ะโอ๊ยพัทยาลากูลเฟส3ก็มาได้ถือว่าแฮปปี้แต่ว่ามันต้อง3ทุ่มป่ะสักห้ามส่งเสียงดังเสียงดังวะเสียงดังห้ามส่งเสียงดังหลังครับโอเคแต่ตอนนี้พวกกูก็ยังเสียงดังอยู่ก็มาได้แต่ว่าแฮปปี้ดีที่เนี่ยห้องน้ำ3ห้องนอน2ห้องน้ำ2ห้องน้ำครึ่งเพราะว่าข้างล่างอาบน้ำไม่ได้เออประมาณนั้นก็มาจองกันได้ที่พัทยาลากูนเฟส3ต้องจองใน Airbnb เท่านั้นใช่เพราะประมาณนี้เดี๋ยวไปเจอกันว่าพรุ่งนี้เราจะไปเกาะสีชังแล้วก็ผ่านก่อนอื่นต้องบอกว่ามึงไปตรงน้ำตื้นได้ไหมเนี่ยกูก็จะตอบมาเนี่ยทำไมต้องมารีวิวตรงนี้โอเคโอเคบ่าตอบใครอยู่ไหนวันนี้ปิดจบแค่นี้บายวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะอยู่กันที่พัทยาใช่นะฮะก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเที่ยวก็คือเกาะสีชังดูกันว่าเกาะสีชังเป็นยังไงเนาะตอนนี้เวลาเที่ยงพอดีและระหว่างนี้เพราะว่าทำเซอร์ไพรส์ด้วยเพราะจะเป็นวันเกิดของพี่ป่านแล้วอย่าเรียกว่าเซอร์ไพรส์เลยอย่าเรียกว่าเซอร์ไพรส์เลยเห็นมานานแล้วแต่ไม่ยอมแกะสักทีก็เดี๋ยวตอนนี้แหละแกะเลยหรอ Happy birthdayOh my god, thank you so much. แต่จริงๆอ่ะพี่ปานเห็นตั้งนานแล้วล่ะเพราะว่าแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่รู้จะซ่อนยังไงแกะไงดีอ่ะโอ้ตอนนี้นะฮะจากที่เรากำลังจะไปเกาะสีชังก็เปลี่ยนเป็นเกาะละกันเพราะน่าจะไปไม่ทันแต่อยากจะบอกว่าตอนนี้นะครับที่ท่าเรือเนี่ยดูแลเรื่องความสะอาดดีมากทุกคนต้องใส่แมสวัดอุณหภูมิแล้วก็แอลกอฮอล์ล้างมือแบบคือเมื่อกี้เรากำลังจะแบบเปลี่ยนแมสกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคุยเขาแบบบังคับให้ใส่แมสเลยแปลว่าแบบความปลอดภัยไม่ต้องเป็นห่วงเลยเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าที่เกาะล้านจะเป็นยังไงแล้วคนเยอะไหมทายสิThank you.
คาเฟ่พี่ป่านอยากมาถึงแล้วคาเฟ่อะไรอะไรก่อนร้านฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าแอคทิวิตี้มีอะไรถึงแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ See You Again Cafe House นะฮะซึ่งก็เป็นจริงๆมันก็มีอยู่บนเกาะล้านตอนนี้เราอยู่ที่เกาะล้านเนาะเป็นคาเฟ่แบบ 2D ที่ตอนนี้ก็เป็นกำลังฮิตมากยอดนิยมกรุงเทพก็มีแหละแต่ที่นี่ก็สวยมีพื้นที่กว้างแล้วก็ถ่ายรูปบริเวณรอบข้างๆดูดีคาเฟ่ก็จะมีข้าวจะมีแพลนหน่อยได้ไหมแพลนไปแล้วแพลนไปแล้วไม่ต้องมีอินเสิร์ตมีทั้งข้าวคาเฟ่ขนมครบหมดเลยราคาไม่แพงมากถ้าพูดถึงแล้วถ้ามาอยู่บนเกาะเนาะถ้าจะไปอยู่บนเกาะราคาก็พอๆกับกรุงเทพแหละโอเคก็เดี๋ยวเราไปว่ายพระกันต่อเนาะถูกกว่าปาปาบีชเยอะเลยโอเคก็เดี๋ยวไปเจอกันว่าทริปต่อไปเราจะเป็นยังไงทริปต่อไปมาแล้วอาหารของเราหิวมากร้อนมากชีสเค้กรังผึ้งแล้วก็อันนี้เป็นซิกเนเจอร์แต่ว่าเปรี้ยวๆหน่อยเป็น passion fruit ตอนนี้อยู่ที่ไหนฮะตอนนี้อยู่จุดชมวิวที่ไหนก็ไม่รู้ถ้าต้องเดินเข้าไปกี่ตี้นี่ขอ correct grammar ขอ correct นิดนึงคือ200มันต้อง50มั้ยนี่มัน50อ่ะ F I F T Y อ่ะมันอาจจะเป็นศัพท์ใหม่โอ้ยไม่ถึงคำพูดหมอเอาไว้ไปถ้าไม่เป็นลมก่อนไปถึงแล้วไปก่อนเลยจะนั่งด้วยเดินขึ้นมาถึงชั้น250แล้วก็เป็น150ขั้น150หรอ250 250ขั้นก็มีข้างบนเป็นอย่างนี้ยังไงเป็นพระพุทธรูปขึ้นมาบูชาได้ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวลงไปข้างล่างกัน